บันเศรษฐกิจอนาคตเนี่ยทางด้านระดับฟิโก้นี้คนถือว่ามีความสำคัญมากที่จะชมว่าในเรื่องการเรียนรู้ประชาชนประชาชนคนไทยนะครับเราจะได้ไม่มีคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อีกต่อไปทุกคนจะได้มาปรับจันรู้ปรับจันเรียนปรับจันสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีความปั่นป่วนของเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า disruptive technology ทั้งผู้บริหารทั้งผู้นำความคิดทั้งนักศึกษาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์บางเรื่องเราก็จะนำผู้เชี่ยวชาญทางสายการเทคโนโลยีธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพมาบรรยายบางเรื่องเราก็จะเอาคนที่ได้มีประสบการณ์บางเรื่องมาฟังผมคิดว่าสถาบันนี้ที่ผลิตสินค้าออกมาเป็นการตอบโจทย์ในสังคมไทยตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่เรากำลังปฏิรูปการศึกษาคนปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ต้องการปริญญาตรีไม่ได้ต้องการโทไม่ได้ต้องการเอกไม่ต้องการปวสปวชแต่ต้องการที่จะมีความรู้เพียงพอที่จะกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานในยุคของที่สร้างเทคโนโลยีได้อันนี้เป็นสิ่งที่หลักสูตรฟิโก้ตอบโจทย์นะครับได้คำตอบนี้ให้โอกาสแก่สังคมไทยผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญตรงตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเลยเป็นประธาน